เยี่ยมาพบก็พบอีกแล้วคอมกระแกกให้หน้าให้ตาเป็นนานกับเกมนี้วิชวิชดูสเปคกันก่อนไม่ต้องดูอะไรมากไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะก็ติดตั้งกันเลยเมาอิมเมจขึ้นมาอันที่จริงแรม 4G มันก็เล่นได้แล้วเมื่อกี้ติดตั้งไปแล้วล่ะตอนเนี้ยมาทำการติดตั้งให้ดูเมาอิมเมจขึ้นมาก็ติดตั้งกด yes ไปเน็กอินสตอลเกมนี้ไม่มีอะไรมากติดตั้งง่ายมากนะครับผมใช้ไอ้ตัวนี้นะนี่ฟูลเกมนะครับฟาไลท์เล่นง่ายสุดแล้วนะครับแต่พื้นที่ก็ยังที่บอกมันเยอะนะฮะสำหรับเกมสมัยใหม่ไก่มาขันอะไรตอนนี้วะกูตื่นตั้งนานแล้วเนี่ยก็Windows นะครับขอย้ำอีกทีโอ้ยจะขันอะไรนักหนาขอย้ำอีกทีนะ Windows ต้องเป็น64บิตนะครับ32บิตเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวนี้อะไรๆก็64บิตอ้าวเชี่ย Windows กูเหลืออยู่25วันต้องไปทำการปรับสักหน่อยละไอ้25วันก็หมดอายุชิบหายแล้วเดี๋ยวรอให้มันติดตั้งเสร็จก่อนนะแผ่นแรกผ่านไปก็เมาส์แผ่นที่2เดี๋ยวแผ่น2นี่แผ่น2ขึ้นมาแล้วก็โอเคอ้าว Please insert this อ้าวรอแป๊บนะช้าชิบเป็งเลยโอเคเดี๋ยวรอแผ่นที่3ก็เสร็จเรียบร้อยละนี่แค่แผ่นที่2ให้เมาแผ่น3แล้วเอาขึ้นมาต้องมีโปรแกรมนี้ด้วยนะหาโหลดเอาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคอีกแป๊บหนึ่งก็เสร็จละเสร็จเรียบร้อยติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ไม่ต้องส่งแสงเสียงอะไรเสียงเล่นเกม กดฟินิชไปนะครับก็ตอนแรกอ่ะมันจะให้ติดตั้ง AC+2012ด้วยนะแต่ตอนนี้มันไม่ให้ติดตั้งแล้วก็ไปหาติดตั้งเอาในอินเทอร์เน็ตละกันนะครับ AC+2012 เนี่ย2012ก็ทั้ง32บิตและ64บิตนะครับไม่งั้นมันจะเล่นไม่ได้เลยยังไงนี่แหละนะก็ติดตั้งเสร็จแล้วทั้ง64บิตและ32บิตนะครับคราวนี้เขาบอกว่าให้มาทำการดับเบิลคลิกไอ้ตัวนี้นะครับในแผ่นที่3ถ้างงว่าดับเบิลคลิกในแผ่นที่3ตรงไหนก็เปิดตามผมนี้ก็ได้นะหรือเปิดไมค์คอมนี่ก็ได้เนี่ยแล้วก็มาตรงเนี้ยตรงแผ่นเกมเนี่ยแล้วก็มาดับเบิลคลิกคลิก2ครั้งพร้อมๆกันเอ้ยคลิก2ครั้งไวๆอ่ะแล้วก็ทำการอินสตอลอัปเดตต่ออินเทอร์เน็ตนะครับต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะตอนแรกไม่รู้อินสตอลไม่ได้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะคือที่ผมไม่ต่ออินเทอร์เน็ตเพราะว่ามันเป็นเกมออฟไลน์เลยเข้าใจว่าต้องถอดอินเทอร์เน็ตออกหลายเกมเลยแหละที่ผมอินสตอลมาติดตั้งมา
ก็ถอดเน็ตทุกเกมมาแหละนะก็เล่นได้แต่ว่าเกมเนี้ยบางเกมไม่ใช่เฉพาะเกมนี้หรอกบางเกมอ่ะมันต้องต่อเน็ตเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมนะครับก็รันตอนแรกอ่ะถ้าติดตั้งครั้งแรกอ่ะมันจะให้รีเซ็ตเครื่องก่อนนะมันจะไม่ได้เข้ามาอย่างนี้เลยก็ให้ทำการรีเซ็ตเครื่องก่อนนะครับรีเซ็ตเครื่องครั้งหนึ่งแล้วค่อยเข้าเล่นนะไม่ใช่เข้าเล่นอย่างนี้นะครับก็เล่นได้นะ4จิกก็เล่นได้นะครับแรม4จิกก็เล่นได้มันให้กดสเปคบาร์ข้ามไปแต่ผมจะให้ดูแล้วกันมันก็เล่นไปของมันเรื่อยๆแต่ถ้าใครไม่อยากดูนะครับก็กดสเปคบาร์ข้ามไปแล้วกันสกิปไปแล้วก็ปรับลองดูวิดีโอกราฟิกมันให้ผมที่1024x768ก็โอเคอยู่นะก็แบกกลับไปแต่ไม่รู้ว่ามันจะเล่นลื่นหรือเปล่าแค่นั้นแหละก็นิวเกมตัวไหนวะ Story and so just the story อันแรกแล้วกันOn. ไม่รู้เอาอันไหนอ่ะมันดีใจอะไรไว้นั่นโอ้หน้ามึงนี่ทุเรศมากโอ้แม่โหดใช่ไหมคอขาดเลยม้ากูไอ้นี่น่าเกลียดจับเลือดม้ามาดูอะไรโอ้กูว่าไอ้นั่นโหดแล้วนะนกโหดกว่าอีกแม่งบินทะลุหัวเลยอ่ะโอ้ไปชนกับใครเนี่ยผู้หญิงเลยเนี่ยโอ้เฮ้ยแม่งคอมกูพักหน้าจอเฉยเลยอะไรวะยิงไปก็ไม่โดนอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ใช้เวทมนต์โอมเพียงตู้มสุดยอดไม่ล่ะสุดยอดไม่ล่ะโอ้โหสยองเลยเว้ยเหลือม้าตัวหนึ่งไอ้นกเหี้ยนี่แกบินมาทำไมเนี่ยแม่งนกหดทำได้ไม่เร็วนะแล้วอ้าวเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะโอเคก็สคริปต์ไปดีมั้ยเนี่ย
เอาเป็นว่าไปดูเองแล้วกันนะครับขี้เกียจอัพโหลดนานๆนะครับโหลดแล้วโหลดไปไหนวะโอเคเดี๋ยวท่านติดตั้งแล้วก็ไปเล่นเองแล้วกันโอ้โหฉากแรกนี่ก็สยิวชิบหายก็นึกว่าผู้หญิงโอ้ฉากแรกมาก็งงเลยมันคืออะไรเนี่ยไปคุยกันยังนี่อ่ะคุยกับผู้หญิงอ่ะฉากแรกก็สยิวละอีโอ้โหดับเทียนด้วยมือเปล่าแม่งจุดเทียนด้วยมือเปล่าอีกต่างหากสุดยอดมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกแป๊บนึงมีอะไรให้ดูบ้างเนี่ยโอ้โหมีนกด้วยเล่นได้แต่ไม่เล่นคงต้องอัปเกรดการ์ดจอแรมด้วยแรมสงสัยไม่พอแล้วล่ะก็ถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับเกมนี้แต่มันก็ยังเป็นเกมอยู่ดีแหละจะให้มันสวยเหมือนจริงเลยก็คงไม่ได้นะแค่นี้ก่อนไปเล่นเองนะครับ